สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube อุดรธานีนะครับรวมถึงเพื่อนๆที่อยู่ในช่อง T3B ด้วยนะครับเพราะว่าไลฟ์นี้เนี่ยหลังจากที่เราคุยกันเสร็จแล้วผมก็จะบันทึกแล้วก็เอาไปออกอากาศในช่อง YouTube ของ T3B นะสำหรับหัวข้อวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของการเพิ่มยอด Subscribe ใน YouTube นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ใครมีเพื่อนชวนเพื่อนนะครับใครมีเพื่อนชวนเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ก่อนแป๊บนึงหลายๆคนก็คงสงสัยอยู่นะว่าไอ้ยอด Subscribe เนี่ยมันบางคนที่ยังไม่เคยสร้าง YouTube อ่ะครับหรือกำลังศึกษาจะสร้าง YouTube นะครับหรือว่าเคยทำพวก Facebook Fanpage อยู่แล้วนะฮะก็น่าจะชินกับยอดติดตามหรือว่ายอดไลค์ในแฟนเพจอะไรแบบนี้นะครับส่วนอัลกอริทึมของการจับของ YouTube เนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงนะจะไม่เหมือน Facebook นะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงอัลกอริทึมของของ YouTube ในบางส่วนนะครับรวมถึงการสร้างยอด Subscribe ยอดไลค์มีประโยชน์อะไรบ้างนะครับกับYouTube ของเรานะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะการกดกระดิ่งอะไรแบบนี้เดี๋ยวแป๊บนึงขอแชร์แป๊บเดียวนะครับวันนี้ขงอกมืดๆอีกนิดนึงด้วยนะครับฝนเหมือนจะตกเลยอ้อลืมบอกไปนะครับว่าวันนี้มาเร็วนิดนึงเพราะว่าพอดีพรุ่งนี้ต้องเดินทางครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะวันนี้ขอไลฟ์เร็วนิดนึงนะขอเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นแชร์ก่อนแชร์เลยโอเคนะครับเรียบร้อยวันนี้ผมดำๆอ่ะทำไมรู้สึกวันนี้หน้าดำๆถ่ายแล้วแบบทุกอย่างมันดูดำๆอ่ะไม่เป็นไรนะครับอ่ะเรามาคุยกันเลยแล้วกันเนาะหรือว่าต้องรอก่อนสองทุ่มพอดีนะครับตามที่นัดไว้เลยงี้นะสำหรับการที่เราจะทำช่อง YouTube นะครับเราจำเป็นจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะเราอยากจุดมุ่งหมายของหลายๆคนอ่ะที่อยากทำช่อง YouTube อ่ะคือเราอยากได้โฆษณาได้เงินจากโฆษณาของ YouTube ใช่ไหมเงินโฆษณาของ YouTube มาจากไหนนะครับก็มาจากคนที่เขาซื้อแอดโฆษณาจาก Google นะครับแล้วส่วนนึงเนี่ยเขาก็จะมาลงเป็นโฆษณาที่อยู่ในวิดีโอของ YouTube ของเราเนี่ยแหละโดยปัจจุบันเนี่ยต้องมีการทำเขาเรียกอะไรนะผ่าน Certify ของ YouTube ใช่ไหมนะไม่ว่าจะเป็นยอด Subscribe ยอดการดูนะครับก็จะต้องถึงยอดของ YouTube ก่อนนะถึงจะเปิดหารายได้ได้นะครับทีนี้ตอนนี้คนที่ทำช่องใหม่เพิ่งทำช่องมาต้นปีนะครับจะมีปัญหาว่าตอนนี้เรายังหารายได้ไม่ได้เพราะรายสิ่งแรกก็คือเรายังไม่มียอดคนดูครับหรือว่าเราเรียกว่ายอดติดตามนะหรือว่าถ้าฝรั่งก็คือเรียกว่ายอด Subscribe นั่นเองนะครับซึ่งยอด Subscribe เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าทำยังไงนะครับที่จะได้มาแล้วก็มีขั้นตอนของมันนะจริงๆแล้วทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันก็อยู่ในการเรียนการสอนของ YouTube Academy นั่นแหละนะซึ่งเพื่อนๆนะครับที่อยากรวดเร็วกว่าที่ผมมานั่งอธิบายแบบนี้ก็สามารถไปดูได้จาก YouTube Academy ก็ได้นะนะครับทีนี้ใน YouTube นอกจากมียอด Subscribe แล้วนะครับก็จะมีเรื่องของยอดไลค์นะครับแล้วก็มีเรื่องของคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งมันก็จะทำให้เขาเรียกอะไรนะทราฟฟิกนะครับใน YouTube ของเราเนี่ยมันเจริญเติบโตขึ้นรวดเร็วขึ้นรวมถึงยอดวิวด้วยนะบางคนสมัยก่อนเนี่ยเราจะคุยกันที่ยอดวิวถูกป่ะ YouTube นี้มีกี่ยอดวิวนะครับล้านอะไรนะกี่แสนกี่หมื่นกี่ล้านวิวถูกป่ะซึ่งมันก็เป็นตัวการันตีครับว่าวิดีโอนั้นถูกคนดูเยอะแค่ไหนนะครับยิ่งปริมาณคนดูเยอะนะครับปริมาณโฆษณาก็มาลงเยอะด้วยนะแต่นั่นคือแค่1วิดีโอเราเนี่ยต้องการให้คนดูวิดีโอของเรานะครับแล้วก็ยอดวิวของเราเนี่ยสูงๆทุกวิดีโอเลยนะครับเนื่องจากเวลามียอดวิวสูงก็อย่างที่บอกไปนะงานเงินโฆษณาอะไรต่างๆมันก็เข้ามาด้วยนะครับทีนี้เราจะสร้างยอด Subscribe ได้ยังไงใช่มั้ยอ่ะมาดูนะครับยอด Subscribe เนี่ยเอาคนที่เพิ่งเปิดช่องเลยนะเราคุยกันที่คนที่ยอด Subscribe แบบไม่ถึง100ก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่ถึง100เนี่ยแน่นอนครับมันเหนื่อยมากเลยกว่าเราจะสร้างยอดติดตามของแต่ละคนมาได้นะฮะกลุ่มแรกเนี่ยที่เราจะได้มานะครับแน่นอนเลยเพื่อนฝูงนะครับพ่อแม่ญาติโกโหติกาอะไรต่างๆนะครับหรือว่าคนที่เราส่งลิงก์ให้นะครับแบบนี้นะฮะเราก็ทำวิดีโอของเราแนะนำตัวอย่างที่เคยบอกไปในวิดีโอที่แล้วใช่ไหมว่าให้เราอ่ะสร้างวิดีโอแนะนำตัวพอเรามีวิดีโอแนะนำตัวเราก็ส่งไปให้เพื่อนเรานะครับก็ชวนเพื่อนมากดติดตามอะไรแบบนี้นะฮะทีนี้เวลากดติดตามไปแล้ว
อย่าลืมนะครับว่าการกดติดตามเฉยๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราลงวิดีโอละหรือว่าช่วงแรกอ่ะที่เรายังลงวิดีโอไม่ได้มีเวลาแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยคนดูจะไม่รู้เลยว่าวิดีโอของเราเนี่ยลงตอนกี่โมงลงตอนไหนใช่ไหมเออเราต้องทำยังไงเราต้องบอกให้เขากดกระดิ่งนะครับสังเกตว่าตอนข้างหลังสัญลักษณ์ subscribe เนี่ยจะมีกระดิ่งเล็กๆนะครับซึ่งกระดิ่งตัวนั้นนั่นแหละเป็นตัวเตือนคนดูว่าเวลาเราลงวิดีโอนะมีวิดีโอใหม่แล้วหรือถ้าเราถูกใจช่องไหนเราอยากให้ทุกครั้งที่เขาลงวิดีโอมันเตือนเราด้วยนะครับอย่างถูกใจช่อง YouTube ผมอยากให้ทุกครั้งที่ผมลงวิดีโอแล้วก็มีเตือนคุณด้วยเข้าไปในมือถือหรือเข้าไปในเครื่องเดสก์ท็อปเวลาเปิด YouTube ก็ตามใช่ไหมนั่นแหละนะครับก็ให้เขากดกระดิ่งด้วยนะครับดังนั้นทุกครั้งที่เราลงวิดีโอนะคนที่เป็นเราเรียกว่ามีroyalty กับเรานะครับหรือมามีปฏิสัมพันธ์กับเราหรือว่าชื่นชอบเราเนี่ยเขาก็จะกลับมาดูเราในทุกๆวิดีโอนะครับโดยเฉพาะที่บอกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงใช่ไหมฉันเพิ่งลงวิดีโอฉันมีเธอด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนก็จะกลับมาดูดังนั้นถ้าเรามียอด subscribe 60 subscribe ถูกไหมที่เป็นเพื่อนเราสนิทกับเราเลยเพราะนั้นทุกครั้งที่เราลง1วิดีโอเนี่ยแน่ๆครับการันตีคุณจะต้องได้มาอย่างน้อย 50% ก็คือ30ยอดวิวหรืออาจจะ60ยอดวิวเต็มๆเลยก็ได้นะถ้าคุณมีเพื่อนที่ดีมากๆนะพอเราผ่านขั้นนี้มานะครับช่วงนี้บอกเลยเป็นช่วงที่ยากลำบากที่สุดนะแล้วก็เป็นช่วงที่1ก็คือที่ผมบอกไปนะเรายังไม่มีเวลาลงที่แน่นอนเรายังไม่มีคอนเทนต์ที่แน่นอนนะครับพอเราทำวิดีโอไปเนี่ยได้สักยอด100 subscribe ละนะครับ100 subscribe ก็ congratulation ด้วยนะครับคุณประสบความสำเร็จไปส่วนหนึ่งในการทำ YouTube ละพอถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะเริ่มสร้างคอนเทนต์นะครับการสร้างคอนเทนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของช่องอย่างช่องผมทำอะไรช่องผมทำรีวิวนะครับหรือว่าช่องของบางคนทำรีวิวเกมทำเล่นแคชเกมช่องของบางคนทำ DIY ช่องบางคนทำช่องเพลงนะครับเรามีความชัดเจนในตัวช่องเราแล้วนะครับเพราะนั้นคนที่ชอบช่องประเภทเดียวกับที่เราทำนะฮะไม่ว่าจะเป็นดนตรีเป็นกีฬาเป็นอะไรก็ตามถูกไหมเขาก็จะมากดติดตามนะครับซึ่งจากยอด Subscribe 100ไปถึง 1,000 อันนี้ก็บอกเลยครับว่าหืดขึ้นคอเหมือนกันนะครับหืดขึ้นคอเลยล่ะนะครับกว่าจะถึง 1,000 เนี่ยเหนื่อยนะฮะอาจจะใช้เวลา6เดือนนะครับ 5-6 เดือนหรือบางคนอาจใช้เวลาเป็นปีนะครับทีนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งท้อแท้กับการทำช่อง YouTube เพราะอะไรครับเพราะว่าในช่วงแรกครับให้เราอย่าไปเทียบว่ามันขึ้นเยอะน้อยแค่ไหนให้ดูเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์ต่อยอด subscribe เช่นสมมุติว่าตอนนี้เรามียอด subscribe อยู่60 subscribe นะครับผมยกตัวอย่างเลยช่องลูกชายผมวัสซ่านะตอนนี้มียอด subscribe อยู่60 subscribe เริ่มมาก็จาก0เลยนะเพราะนั้นวิดีโอแรกๆเนี่ยก็เป็นญาตินะครับญาติกด subscribe ไปนะครับทีนี้ผ่านมาแล้วตอนนี้วัสซ่าทำวิดีโอผ่านมาประมาณ3เดือนนะก็มี60 subscribe ละ60 subscribe เนี่ยตอนนี้เราดูว่าอย่าไปดูว่ามันเพิ่มเป็น70 80 90หรือเปล่าให้ดูว่าเพิ่มกี่ subscribe ต่อเดือนแล้วเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างของบาซ่าเนี่ยตอนนี้เพิ่ม6 subscribe ต่อเดือนหมายความว่าเขามียอด subscribe เพิ่มขึ้นประมาณ 10% โดยเฉลี่ยนะฮะ 10% โดยเฉลี่ยถือว่าก็โอเคนะโอเคขนาดช่องผมทุกวันนี้นะที่มันมี 50,000 กว่า subscribe เนี่ยยอด subscribe ผมอะ 6% จากยอดดูนะครับเพราะนั้น 10% เนี่ยถือว่าดีนะอย่าไปมองว่ามันแค่6คนเอง7คนเองต่อเดือนนะครับให้ดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะแล้วเราจะไม่ท้อแท้เลยนะหรือถ้าบางคนเนี่ยโอ้ผ่านทำไป3เดือนยอด Subscribe เพิ่มขึ้นมาแบบจาก60นะแล้วก็เดือนนึงได้มาอีก30นี่ยอด Subscribe สูงมากนะ 30-40% ต่อเดือนนี่ถือว่าทราฟฟิกดีมากเลยนะครับดังนั้นเราลองคิดเล่นๆดูวันนึงที่เรามียอด Subscribe อยู่1,000แล้วเราเพิ่ม 10% หมายถึงว่าเราก็จะเพิ่มทุก100ต่อเดือนถูกป่ะถ้ามี 10,000 ก็ 1,000 ต่อเดือนถ้ามี 100,000 ก็คือ 10,000 ต่อเดือนเริ่มมีกำลังใจไหมเพราะนั้นอย่าไปดูที่ตัวเลขครับเวลาดูยอด Subscribe สำหรับมือใหม่นะอันนี้คือแนะนำมือใหม่เลยนะที่มียอด Subscribe น้อยๆนะครับอย่าเพิ่งไปดูตัวเลขให้ดูเปอร์เซ็นต์ในการกด Subscribe ต่อเดือนแล้วเราจะมีกำลังใจขึ้นนะครับหลังจากเราผ่าน100มาละเข้าสู่200 300นะครับตรงนี้เนี่ยจะเริ่มมีคนมากด Subscribe เองนะครับจริงๆแล้ว YouTube Academy นี่แนะนำเลยนะครับในทุกวิดีโอเนี่ยให้เราอย่าลืมบอกคนดูครับว่าให้กด Subscribe ด้วยนะกดติดตามเราด้วยนะกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ
จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรืออะไรก็ตามนะครับที่เราจะเชิญชวนเขาได้หรืออย่างอะไรนะคำประจำนะสมัยก่อนของใครนะบีใช่ไหมบีเดอะสกาบอกอะไรอย่าลืมกดซับสไครต์อะไรเงี้ยอ่ะเห็นไหมก็กลายเป็นเขาเรียกเป็นเทรนไปนะครับทีนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจนะบอกว่าเอ้ยถ้าเราไปชวนกดซับสไครต์เนี่ยเขาจะมากดหรือนะครับจริงๆส่วนหนึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าเขาชอบเนี่ยเราจะพูดหรือไม่พูดเขาก็กดแต่อย่าลืมวัดว่าคนดู YouTube ไม่ใช่มีแต่เด็กวัยรุ่นและก็ไม่ได้มีคนที่ดู YouTube มานานๆนะบางคนเนี่ยบอกเลยว่าไม่รู้จักปุ่ม Subscribe ครับรู้จักแต่ว่าเปิดดูเฉยๆหรือว่าดูจากลิงก์มาเขาอาจจะดูจากลิงก์ของ Facebook มาแล้วลิงก์มาที่ YouTube ดังนั้นคนที่ใช้ Facebook มาก่อนอาจจะไม่รู้จักปุ่ม Subscribe ใน YouTube ครับเพราะนั้นเราต้องชี้เราต้องบอกเป็นสัญลักษณ์นะเพื่อให้เขาเข้าใจเพื่อให้เขารู้ว่าเขาจะต้องทำแบบนี้เพื่อจะได้ติดตามเรานะครับนี่นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยช่อง YouTube ในเมืองไทยเนี่ยผมบอกเลยนะเติบโตขึ้นเยอะมากงบโฆษณาในเมืองไทยจาก3ปีที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกไม่นานผมเชื่อว่าอีกประมาณสัก 2-3 ปีนะเราน่าจะมียอดโฆษณาอะไรต่างๆนะครับที่มีราคาสูงเท่ากับเราได้โฆษณาจากต่างประเทศด้วยอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะยอดผ่านไปแล้วใช่ไหม300 400 500นะครับตอนนี้เราก็อาจจะต้องใช้วิธีนี้ทำไปก่อนค่อยๆทำไปนะครับดังนั้นอีกอย่างนึงนะครับเมื่อเขากด Subscribe แล้วเขาหวังอะไรครับเขาหวังที่เขาจะดูวิดีโอกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเขากด Subscribe แล้วเขารู้ชอบคอนเทนต์เราแล้วแต่เราไม่สร้างวิดีโอนะครับสุดท้ายนะครับเขาอาจจะมากดยกเลิกการติดตามก็ได้นะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้มีเหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งเราสร้างคอนเทนต์ที่เปลี่ยนไปหรือเขาไม่ชอบเขาก็จะมากดยกเลิกเราก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการรักษายอดคนดูคือการทำคอนเทนต์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ดูนะครับพฤติกรรมผู้ดูคืออะไร1คือช่วงอายุนะครับผู้ดูของเราอายุเท่าไหร่นะครับบางทีเราทำช่องเกมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำเกมไปอย่างเดียวตลอดชีวิตถูกไหมดังนั้นเราทำช่องเกมเราอาจจะทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับทาร์เก็ตคนดูเราเช่นช่องเกมคนดูคือผู้ชายอายุ12ถึง16ปีอย่างเงี้ยนะครับเราดูซิว่าคนที่อายุ12ถึง16ปีเนี่ยเขาชอบอะไรเขาชอบกินอะไรชอบเที่ยวอะไรเราสามารถสอดแทรกเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะเขาก็จะดูเราเหมือนเดิมเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าดูที่ความเป็นเราส่วนนึงที่ผมอยากจะบอกครับปัจจุบันคนดู YouTubeไม่ได้ดูหนังไม่ได้ดูละครไม่ได้ดูเหมือนเราดูทีวีถูกป่ะคนดู YouTube ปัจจุบันเนี่ยครับเขาดูความจริงครับเขาดูสิ่งที่เราเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเป็นเหมือนเขานะครับเขายิ่งชอบเพราะนั้นเขาก็จะดูเราอย่างต่อเนื่องนั่นแหละนะคือสิ่งที่เราบอกว่าเราจะต้องรักษาไม่ใช่แค่การปั๊มยอดอย่างเดียวนะครับเราจะต้องรักษาคุณภาพในช่องนะทั้งคุณภาพการถ่ายทำคุณภาพคอนเทนต์นะครับหรือการสอดแทรกคอนเทนต์ต่างๆที่ทำให้คนดูไม่เบื่ออ่ะนะแล้วมีอะไรอีกนะครับอ้อมีอีกอย่างนึงนะครับที่ไม่แนะนำให้เพื่อนๆทำนะครับคือการฝากอะไรนะซับมาซับกลับไลค์มาไลค์กลับอะไรอย่างนี้นะครับจะบอกว่าอย่าไปทำเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหรือว่าแม้กระทั่งการเอาลิงก์เราไปแปะไว้ในช่องใหญ่นะครับก็ไม่ควรทำนะครับจริงๆสำหรับคนสร้าง YouTube อ่ะถือว่ามันเป็นการเสียมารยาทนะครับจริงๆแต่ลิงก์ YouTube ของเราในการโปรโมทเราสามารถจะเอาไปแปะในแฟนเพจนะครับอย่างเนี้ยนะอุดรYouTube ของเราเนี่ยคุณสามารถเอาลิงก์ YouTube มาแปะในแฟนเพจของเราในช่องที่ผมบอกว่าให้ไปแนะนำตัวนะครับก็คือจะเป็นครบ200ซับครบ200ไลค์ในแฟนเพจใช่ไหมก็เลยบอกให้เพื่อนๆมาแนะนำตัวการฝากลิงก์ช่อง YouTube ได้ก็ผมก็จะแวะเข้าไปดูนะว่าใครทำช่องอะไรถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยก็จะได้มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็สิ่งอันไหนอีกที่เราจะไปอยู่ได้นะเขาเรียกอะไรนะเว็บบอร์ดต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้อาจจะนิยมน้อยลงถูกป่ะแต่อย่าลืมว่าเว็บบอร์ดเนี่ยแหละนะครับก็จะอยู่กับเรานานแล้วก็คำเซิร์ชต่างๆมันก็เข้าไปใน SEO ของ Google ด้วยนะครับดังนั้นการเอาลิงก์ของเราไปฝากในเว็บบอร์ดอย่างเหมาะสมต้องบอกก่อนว่าอย่างเหมาะสมนะครับเพราะบางเว็บบอร์ดเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เราเอาลิงก์ไปแปะเยอะแยะนะครับเพราะนั้นเราก็ทำให้เหมาะสมเช่นเว็บรีวิวนะครับเว็บรีวิวเว็บบอร์ดรีวิวมีเยอะแยะเลยนะก็เราสามารถไปรีวิวเอาลิงก์วิดีโอไปแปะได้นะครับเอาช่องเราไปแปะได้โอ้โหอย่างนี้ดีมากเลยนะครับแล้วก็คนดูชอบด้วยบางที่นี่มีแปะรีวิวแลกแต้มแลกอะไรด้วยนะก็
ลองดูนะครับสำหรับสายรีวิวเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างทำง่ายนะครับค่อนข้างสร้างยอด Subscribe ง่ายเพราะเราเอาไปฝากได้หลายที่แล้วก็คนนิยมดูนะครับโดยเฉพาะรีวิวการท่องเที่ยวนะคุณเอาลิงก์คุณไปแปะไว้ใน Blue Planet ก็ได้นะครับในพันทิปนะครับหรือเว็บรีวิวต่างๆนะครับที่ให้เราสามารถเขียนคอนเทนต์ท่องเที่ยวเองพากินพาชิมพาเที่ยวอันนี้เราเอาลิงก์เราไปฝากได้เราก็เวลามีการกดกลับไปดูนะครับอย่างน้อยหนึ่งเนี่ยเราได้แน่ๆยอดวิวนะครับหรือถ้าคนชื่นชอบเขาติดตามเราเขารู้จักเรามันก็จะมาซึ่งอะไรยอด Subscribe นะครับส่วนยอดไลค์เนี่ยคือจะบอกว่าโดยส่วนตัวผมเป็นคนไม่ได้ซีเรียสกับยอดไลค์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้ดูด้วยว่ายอดไลค์ใน YouTube เนี่ยมันมีไว้ทำอะไรอย่างของ Facebook มันมีไว้การแบบไว้เพิ่มทราฟฟิกถูกป่ะทำให้ engagement มันเปิดมากขึ้นแล้วทำให้คนดูเรามากขึ้นก็คือเขามองว่าการกดไลค์เนี่ยแปลว่าคนสนใจเยอะนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่า YouTube เนี่ยจับระบบเดียวกันหรือเปล่านะอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเราสามารถประเมินคนดูเราได้ว่าเขาชอบวิดีโอเราหรือไม่ชอบวิดีโอเรานะครับจากการกดไลค์หรือกดอันไลค์แบบนั้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้ว YouTube ก็มีช่องให้คอมเมนต์นะครับยิ่งมีคอมเมนต์เยอะมากๆมีการโต้ตอบมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าวิดีโอเราเนี่ยได้รับความสนใจนะครับนั่นคือส่วนแรกเลยที่ตอนนี้ทุกคนที่เพิ่งเธอทำช่องใหม่นะครับอยากจะผ่านไปให้ได้คือการมี 1,000 Subscribe แรกนะครับและหลังจากนั้นนะครับพอคุณขึ้น 1,000 แล้วผมจะบอกว่ายอด Subscribe มันมาเร็วมากนะครับถ้าช่องคุณอย่าลืมนะเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรนะ1คอนเทนต์ที่ดีสม่ำเสมอใช่ไหมการเชิญชวนแล้วก็การสร้างวิดีโออย่างต่อเนื่องนะครับอย่าลืมนะคุณต้องสร้างวิดีโออย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าเขามา Subscribe แล้ววิดีโอลงคุณจะลงเดือนละครั้งก็ได้แต่ต้องเดือนละครั้งทุกแต่วันเดียวกันนะอย่างเงี้ยคือการสร้างวิดีโออย่างต่อเนื่องนะครับมาทันครับคุณบอยกำลังพูดอยู่แต่ว่ามาถึงตอนช่วงท้ายๆแล้วตอนนี้เราคุยถึงว่าคนที่ได้สักประมาณ 1,000 Subscribe ละนะอ่ะย้อนให้นิดนึงนะครับสวัสดีครับย้อนให้นิดนึงสำหรับคนที่เพิ่งมานะก็นั่นแหละสำหรับการสร้างยอด Subscribe 1ก็คือเริ่มต้นนะครับสำหรับจากศูนย์มาเลยก็คือเริ่มแชร์เพื่อนแชร์ฝูงนะครับแชร์คนรู้จักนะเอายอดเอาโทษทีเอาลิงก์ของเราไปแปะตามเว็บบอร์ดนะครับเอาไปฝากตามพันทิปหรือว่าแม้กระทั่งเอาไปโพสต์ใน Facebook นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เชิญชวนเพื่อนนะมากด Subscribe นั่นคือเป็นช่วงแรกๆที่พูดมาการสร้าง100 200ยอด Subscribe แรกนะครับทีเนี้ยเรามาถึงตรงที่ถ้าเราได้ยอด Subscribe ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจากการทำก็คือสร้างคอนเทนต์ที่สม่ำเสมอสร้างวิดีโอที่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ลงวิดีโออย่างสม่ำเสมออันนี้จะทำให้คนติดตามอยู่กับเราแล้วไม่ไปไหนถูกไหมอ่ะต่อมานะครับพอเราข้ามพันมาละที่ผมบอกเมื่อกี้คือมันจะขึ้นเร็วมากนะครับจากพันก็จะขึ้นเป็น 2,000 3,000 4,000 เนี่ยผมบอกเลยว่าจาก 1,000 แล้วไป 10,000 เนี่ยอาจจะใช้เวลาภายในแค่3ถึง6เดือนนะครับ3ถึง6เดือนแล้วพอ 10,000 มา 50,000 เนี่ยใช้เวลาอาจจะแค่5เดือนด้วยซ้ำนะอ่ะเห็นไหมพอยิ่งยอด Subscribe เราสูงนะครับยอด Subscribe ที่จะมาต่อๆไปมันก็จะสูงตามแล้วก็ขึ้นเร็วตามด้วยนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกอย่าไปดูณวันนี้นะครับคนที่ยอด Subscribe น้อยๆอย่าไปดูว่ามันมีกี่ยอดต่อกี่วันนะบางคนน้อยใจนะว่า3โอ้ยได้วันได้เดือนละ3 Subscribe 5 Subscribe เองต้องดูก่อนครับว่ายอดรวม Subscribe เราอยู่เท่าไหร่ถ้ายอดเรามี50แล้วมาวันละ5นี่คือ 10% ถือสูงนะแต่ถ้าคุณมียอด Subscribe วันนี้ 10,000 แต่แค่มีคน Subscribe เพิ่มวันละ5คนอันนี้ต่ำถูกป่ะ10,000 เนี่ยคุณควรจะมียอด Subscribe อย่างน้อยวันละ600ไม่ใช่60ก็ถือว่าโอเคนะครับสัก 6% นะหรือ100เนี่ยดีเลยอ่ะนั่นแหละนะครับยอดมันก็จะมาเร็วขึ้นเรื่อยๆทีนี้พอเราข้าม 1,000 มาละนะเราจนไปถึง 10,000 นะครับตรงเนี้ยจะเร็วมากแต่ยูทูบเบอร์อย่างเราครับอย่าลืมว่ายอด Subscribe ที่เยอะก็มายอดคนดูที่เยอะยอดวิวก็สูงดังนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้ยอดมันเพิ่มแบบทวีคูณจริงๆมันมีประเด็นมันมีวิธีนึงนะที่ยูทูบเบอร์ที่ช่องประสบความสำเร็จในระดับนึงแล้วเริ่มทำก็คือยอดระดับสัก2ถึง 30,000 Subscribe ขึ้นไปนะครับเราเรียกว่าการทำคอลแลบนะส่วนหนึ่งของการเปิดแฟนเพจนี้ขึ้นมาเนี่ยผมจะบอกว่าผมอยากจะสร้างคอมมูนิตี้ของการคอลแลบช่องในอุดรธานีครับเนื่องจากว่าอะไร
การคอลแลบเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับช่อง YouTube ใหญ่ๆในกรุงเทพเพราะว่าเขาสามารถพบปะนัดเจอกันได้แต่พอเราอยู่ในอุดรธานีครับเราไม่มีที่ที่จะคอลแลบกันถูกป่ะเราไม่มีที่จะพบปะ YouTube อุดรธานีเนี่ยไม่รู้จักกันเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยขาดการคอลแลบไปนะครับการคอลแลบเนี่ยมันเป็นเทคนิคการเพิ่มคนดูช่องเพิ่มยอด Subscribe ช่องแบบทวีคูณนะครับอย่างน้อยเนี่ย อาจจะเพิ่มขึ้นถึงผมเคยได้เนี่ยประมาณ 20% ของยอด Subscribe ปัจจุบันนะจากหมื่นขึ้นมาเป็น 12,000 ภายในวันเดียวอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นวิธีการที่ทุกช่องทำมาแล้วประสบความสำเร็จนะครับอ่ะทีนี้กลับมาคุยที่เรื่องคอลแลบก่อนคอลแลบคืออะไรนะครับคอลแลบก็คือการที่ช่อง YouTube 2ช่องครับทำคอนเทนต์ร่วมกันนะครับอ่ะคอนเทนต์ร่วมกันคืออะไรนะครับสมมติว่าผมมีช่องรีวิวสินค้าอ่ะผมอยากจะคอลแลบละเราไม่จำเป็นจะไปต้องเป็นคอลแลบกับช่องรีวิวสินค้าเหมือนกันนะหรือจะรีวิวสินค้าเหมือนกันก็ได้แต่สำคัญกันในการคอลแลบเนี่ยเราจะต้องเป็นช่องที่มีทาร์เก็ตเดียวกันนะครับของผมทาร์เก็ตอายุผู้ชายนะครับอายุประมาณ25ถึง35นี่คือทาร์เก็ตของช่อง YouTube ผมดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามครับกิจกรรมอะไรก็ตามช่องใครก็ตามที่มีทาร์เก็ตเดียวกับผมนะครับเราสามารถคอลแลบกันได้นะครับเพราะว่าคนดูเป็นคนดูกลุ่มเดียวกันนะครับและการคอลแลบไม่ได้เป็นการดึงคนของอีกช่องนึงมาหาเรานะแต่มันเป็นการที่เราถ่ายเทคนดูของเราซึ่งกันและกันครับชอบคอนเทนต์แบบเดียวกันและเห็นเราร่วมกับอีกช่องนึงอย่างที่ผมเคยทำมาเนี่ยผมช่วงแรกๆนะผมเคยคอลแลบกับคุณบิดลัดช็อตนะครับก็ช่องเกมนะเคยร่วมคอลแลบกับช่องสมิงทูกูรูเครื่องมือช่างใช่ไหมครับเคยคอลแลบร่วมกับช่องเดคอมีแมวเดคอมีเหมียวโทษทีเรียกผิดนะครับเดคอมีเหมียวนะครับก็ทำให้ยอด Subscribe ต่างคนต่างมีจุดเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นก็คือเป็นการที่เราเรียกว่าคอลแลบนะครับหรืออย่างช่องใหญ่ๆที่คอลแลบประสบความสำเร็จนะครับสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นนิกใช่ไหมไปคอลแลบกับบีป่ะนะครับเหมือนจะเคยเห็นแวบๆนะครับหรือว่า อะไรอ่ะเนิร์ดครีเอเตอร์ใช่ไหมกับซันเบอรี่อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าใครอีกนะครับเสือร้องไห้กับดาราคนอื่นหรือไม่กับเออีฟนะสายร้องเพลงก็มีเออีฟกับปอยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการเขาเรียกว่าร่วมกันทำวิดีโอโดยที่ไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำวิดีโอให้นะครับผมเล่าประสบการณ์ให้ฟังตอนนั้นผมตอนที่ผมมียอด Subscribe อยู่ประมาณแค่หมื่นกว่าๆเท่านั้นเองนะครับผมได้คอลแลบกับช่องเดคอมีเหมียวถูกป่ะเสร็จแล้วปรากฏว่ายอด Subscribe เราก็เพิ่มขึ้นโดยการที่ผมเนี่ยเป็นช่องรีวิวสินค้าครับส่วนช่องแมวถูกป่ะเขาก็จะรีวิวก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแมวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะไม่เกี่ยวกันเลยผมก็หาคอนเทนต์โดยที่ผมเนี่ยได้ของรีวิวมา1ชิ้นที่เป็นการตามหาสัตว์หายนะผมก็เลยเอาส่งให้ทางช่องแมวทำนะครับก็เป็นคอนเทนต์ว่าน้องเซาหลินโทรมาคุยกับผมว่าน้องกังฟูหายไปนะครับจะทำยังไงดีผมก็เลยเสนอว่าเอาอันนี้ไปใช้สินะจะได้หาเพื่อนเจออะไรแบบนี้นะครับก็คือเป็นการทำวิดีโอร่วมกันแล้วก็เหมือนกับ2ช่องอะครับได้เจอกันนะจริงๆเนี่ยมันควรจะอยู่ในวิดีโอเดียวกันครับคน2คนควรจะอยู่ในวิดีโอเดียวกันแต่ว่าปัญหาของผมอย่างที่บอกไปนะเราอยู่ต่างจังหวัดดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องหาวิธีทำคอนเทนต์แบบที่อาจจะไม่ได้เจอไม่ได้เจอหน้ากันนะครับส่วนตอนนี้นะครับคนที่อยู่อุดรธานีนะก็ใครอยากจะคอลแลบช่องนะเดี๋ยวจะเปิดเขาเรียกอะไรนะช่องให้คอมเมนต์แล้วกันนะครับเอาใต้วิดีโอนี้ก็ได้อ่ะนะคนที่อยากจะฝากช่องตัวเองนะครับอยากจะคอลแลบช่องนะครับก็ไว้ใต้วิดีโอนี้เลยแล้วก็ใครอยากจะติดต่อนะครับก็คุยกันว่าเรื่องอะไรนะครับการคอลแลบช่องเนี่ยเราจะต้องบอกอะไรอีกช่องนึงบ้างนะครับ1เราเป็นใครนะครับช่องเรามีคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรแล้วก็ช่องเราคือช่องอะไรด้วยนะเดี๋ยวหาช่องกันไม่เจอแล้วก็กลุ่มคนดูเราเป็นกลุ่มแบบไหนนะครับเสร็จแล้วถ้าเรามีความเห็นตรงกันก็ลองคุยปรึกษากันดูครับว่าการคอลแลบเนี่ยเราควรจะทำคอนเทนต์อะไรที่ตอบสนองคนดูของทั้งคู่นะหรืออย่างบางตอนนั้นอย่างอะไรนะของ B The Scar ใช่ป่ะเขามีจัดแข่งบอลร่วมกันอย่างเงี้ยซึ่งผมก็มองว่าอีกหน่อยใน YouTube อุดรธานีเราน่าจะเอาช่อง YouTube มาแล้วก็มามีเล่นกีฬามามีปาร์ตี้สังสรรค์นะอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับถ้าคนที่อยู่ในแฟนเพจนี้นะเป็นคนอุดรธานีเยอะๆก็อยากจะให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันเนาะอุ๊ยวันนี้จะบอกว่าวันนี้ทุกคนเงียบมากเลยอ่ะฟังกันเงียบนะครับไม่มีคอมเมนต์ผมพูดอยู่คนเดียวนี่พูดมากี่นาทีแล้วอ่ะ20กว่านาทีละนะวันนี้อะไรนะ
มีช่องหนังโป๊เหรอช่องหนังโป๊คอลแลบกับใครดีอ่ะคุณบุญญานะครับช่องหนังโป๊เป็น18บวกครับ1คือผมบอกเลยอะไรที่มัน18บวกเนี่ยมันหารายได้ไม่ได้เอออย่างที่2คือเดี๋ยวทำไปจะโดนปิดซะเปล่าๆนะครับระวังระวังนะครับคอนเทนต์18บวกนี่ใน YouTube นี่ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้อ่ะแล้วเงินมันได้ยังไงใช่ไหมอันนี้คือประเด็นของช่อง YouTube ใช่ไหมครับช่อง YouTube เนี่ยเงินจะเข้าครีเอเตอร์ของใครของมันเลยครับในการคอลแลบนะการคอลแลบวิดีโอสมมติผมทำหนึ่งวิดีโอเนาะอีกคนนึงทำหนึ่งวิดีโอเราจะทำคนละวิดีโอกันและก็ลงในคนละช่องกันถูกไหมแต่มันจะเป็นการถ่ายเทยอด Subscribe ครับยอด Subscribe ของฝั่งนู้นนะก็จะมีคนมากดผมเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มยอด Subscribe นั่นแหละนะส่วนอีกฝ่ายนึงก็จะได้ยอด Subscribe จากคนที่ดูช่องผมไปก็ไปเพิ่มยอดฝั่งนู้นใช่ไหมครับขอบคุณครับคุณบอยเป็นผู้ฟังที่ดีมากนะครับถามได้ถามได้ถามมาได้ตลอดผมจะได้มีเรื่องพูดคุยกันนะอ่ะทีนี้พอยอด Subscribe 2ฝั่งมันขึ้นนะครับดังนั้นยอดโฆษณา YouTube ขึ้นนะอ่ะที่คุณบอยถามอาจจะหมายถึงว่ายอดโฆษณาได้เงินได้ยังไงใช่มั้ยยอดโฆษณาเนี่ยพอเราทำตามเซอร์ติฟายของ YouTube เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาจะให้มีเกิดเปิดสร้างรายได้นะครับเมื่อเราเปิดสร้างรายได้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีเงินเริ่มไหลเข้ามาโดยการผ่านระบบของ Google นะครับซึ่งเราก็เปิดบัญชีรับจาก PayPalนะก็เงินจะเข้ามาเป็น US นะครับซึ่งตอนนี้นี่บอกเลยครับว่ารับเงิน US เนี่ยดีมากๆครับเพราะว่าค่าเงินไทยตอนนี้นะอ่อนใช่ไหมเขาเรียกค่าเงินไทยอ่อนใช่ไหมเงิน US ก็เลยสูงนะครับเวลาแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยง่ายนะครับส่วนคนที่ไม่อยากเปิดบัญชี PayPal ให้วุ่นวายนะครับก็ให้ไปสมัครกับผู้ให้ไปอะไรนะเขาเรียกสมัครลงสมัครกับผู้ดูแลใช่ไหมครับเขาเรียกว่า MCN นั่นแหละนะครับนี่แบบนี้นี่เห็นไหมMCN นะครับผมอยู่กับโมอินดี้นะครับ MCN เนี่ยจะมีหน้าที่โอ้ยเรื่องนี้ยาวจังเลยถ้า MCN นี่เดี๋ยวจะต้องพูดอาจจะต้องเดี๋ยวเป็นรอบหน้าจะพูดเรื่อง MCN ก็คร่าวๆ MCN เนี่ยจะเป็นตัวแทนรับเงินให้เรานะครับโดยหักรายได้แล้วก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้เราหักภาษีหน้าที่จ่ายทำใบเสียภาษีอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับก็สะดวกดีใช้มือถือทำคลิปใช่ไหมครับใช้มือถือทำคลิปทำได้ผมก็ใช้มือถือทำคลิปนะผมจะบอกว่าผมเป็นยูทูบเบอร์ที่ถ้าเกิดเคยดูช่องผมมาผมจะบอกว่า99ของวิดีโอผมเลยนะครับ 99% เลยนะใช้มือถือทำทั้งหมดเลยนะครับน้อยมากที่จะใช้กล้องมิเรเลสทำมีบ้างนะครับมีบ้างแอคชั่นแคมมีบ้างนิดหน่อยนะครับดีเอสเอลอาร์นี่น่าจะมีไม่เกิน3วิดีโออ่ะนะฮะจาก600กว่าวิดีโอสวัสดีครับเจี๊ยบสมิงทรูกูรูเครื่องมือช่างนะครับตอนนี้ก็มีช่องเหมือนกันนะครับช่างแอร์ในตำนานครับคุณเจี๊ยบสวัสดีนะครับนะคุณเจี๊ยบก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วนะก็เราคุยกันเรื่องยอด Subscribe อยู่นะครับตอนนี้ว่าการเพิ่มยอด Subscribe ไงนะครับคุณบอยถามว่าอะไรนะผมว่าจะแคสเกมครับรีวิวของเล่นเด็กจริงๆผมจะบอกว่าตอนนี้คอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของเล่นเด็กนะจริงๆทุกอย่างเลยนะคอนเทนต์เรื่องเด็กครับเพราะอะไรครับตอนนี้ยอดการดู YouTube นะครับแทบจะรู้จะ 70% เลยนะ 70% เลยเป็นเด็กนะครับเนี่ยจะบอกว่าไม่อยากคืออยากจะหันกล้องมาให้ดูทางนู้นครับลูกก็นั่งเล่นเกมดู YouTube อยู่ฝั่งนู้นนะคือตอนนี้เด็กเล็กๆนะครับเริ่มมาหันดู YouTube แล้วก็การดูทีวีอะไรต่างๆมันน้อยลงดังนั้นเนี่ยคนที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเด็กนะครับบอกเลยว่าโตเร็วมากนะครับแต่อย่าลืมนะทุกคนก็มองแบบนี้ดังนั้นคอนเทนต์ที่เป็นช่องเด็กนะครับก็จะมีเขาเรียกอะไร market share สูงนะทุกคนก็จะแย่งกันทำช่องเด็กแต่ทำได้นะทำได้ผมก็สนับสนุนนะครับทุกความคิดทุกช่วงอายุแล้วก็ช่องเด็กเนี่ยพอเราก็จะโตตามไปพร้อมไปกับเขาเนาะพอถึงจุดนึงเนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับวัยเราไม่จำเป็นจะต้องเด็กคือมันมี2แบบครับคือการทำช่องแล้วหล่อเลี้ยงเขาเรียกอะไรนะคนดูช่องให้โตไปกับเราเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือช่องเราก็จะโตตามอายุของเด็กไปกับอีกแบบนึงคือทำคอนเทนต์แบบรักษาคอนเทนต์ไว้นะครับคือเด็กแล้วพอเด็กโตไปเขาก็จะเปลี่ยนไปดูช่องอื่นแต่ว่าเด็กที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็มาดูช่องเรานะครับยังไงก็ตามครับการแคชเกมเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปในวิดีโอแรกๆนะว่าการแคชเกมมันเป็นเทรนนะครับดังนั้นเนี่ยเราอยากแคชเกมเนี่ยเราต้องมีการสับเปลี่ยนเกมไปเรื่อยๆนะครับให้มันเหมาะสมก็โมเดลตัวอย่างก็ลองดูแป้งดูก็ได้นะครับพี่แป้งของเด็กๆเนี่ยแหละครับนะส่วนรีวิวของเล่นนะครับก็ดีครับบอกเลยครับงานรีวิวเป็นงานที่ดีครับ แต่ช่วงแรกจะเหนื่อยหน่อยนะช่วงที่ยังไม่มีคนส่งของให้เรามารีวิวนะครับเราก็ซื้อมารีวิวเองแบบนี้แหละนะเนาะ
ทีนี้นั่นแหละครับพอถึงจุดหนึ่งละอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ยอด Subscribe ได้มาหลักหมื่นแล้วเราก็ทำการคอลแลบช่องเมื่อคอลแลบช่องนะครับเราก็จะมียอด Subscribe เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณและเราก็สามารถหาช่องคอลแลบนะเราไม่จำเป็นต้องคอลแลบกันแค่2คนแล้วก็เลิกไปเราสามารถหาช่องคอลแลบเรื่อยๆหรือถ้าคนดูชอบคอนเทนต์ติดตลาดเราก็ซ้ำคอลแลบกับเขาเรียกอะไรอีกช่องนึงเหมือนเดิมก็ได้นะครับผมว่าคุณบอยบอกว่าอะไรผมว่าทำ YouTube เหมือนทำประกันไหมจริงๆผมจะบอกว่ามันเหมือนทำ MLM ป่ะอุ๊ยพี่โจ Rocking Chair พี่โจสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับพี่โจช่อง The Rocking Chair นะครับสมัยก่อนนะเป็นช่องcover เพลงที่ดังมากเลยนะครับสวัสดีครับพี่โจนะฮะพี่โจทำช่อง YouTube ก่อนผมอีกนะครับเป็นครูสอนกองเจมเบ้ผมด้วยนะครับก็สมัยก่อนเล่นดนตรีก็ได้พี่โจเนี่ยแหละนะฮะเป็นคนปลุกปั้นขึ้นมานะตอนนี้พี่โจก็มีช่องของตัวเองใช่ไหมครับพี่โจนะครับก็มีทำโคเวอร์เพลงเนาะนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าตอนนี้เนี่ยการทำช่อง YouTube นะมันก็ลำบากเหนื่อยมากขึ้นนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะที่เราแค่ทำ3วิดีโอนะครับทำ3วิดีโอปุ๊บเราก็จะเริ่มได้เงินเข้ามาเลยนะครับตอนนี้มันต้องมีหลายวิดีโอนะครับมีเรื่องยอด Subscribe มีเรื่องยอดดูเพราะนั้นการสร้างยอดวิวการสร้างยอด Subscribe ใน YouTube นะครับก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เลยมาพูดถึงการสร้างยอด Subscribe นะพี่โจว่าไงนะครับมีแต่แบบมั่วๆพี่โจมั่วแล้วใครจะแหมไม่มั่วครับพี่โจไม่มั่วนะครับพี่โจไม่มั่วไปดูได้ครับช่องอะไรนะครับตอนนี้ช่องอะไรฮะชื่อโจป่ะครับช่องโจนะฮะก็จะเป็นตีกลองนะเป็นเน้นเรื่องของกลองเนาะสวัสดีครับนะครับของคุณบอยเมื่อกี้ขอย้อนดูนิดนึงคุณบอยว่าไงนะมีเก็บคลิปเก่ามีเก็บเงินอะไรนะเดี๋ยวนะมีได้เงินกับคลิปเก่าแรกๆถ้ามีคนดูคือคลิปวิดีโอใน YouTube อ่ะครับมันอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่ามันจะเก่าแค่ไหนถ้ามีคนดูเราก็จะได้เงินไปเรื่อยๆครับเพราะว่าโฆษณาเนี่ยมันก็จะแปะอยู่บนนั้นแหละนะครับอะไรนะคุณพี่ใครอ่ะครับขอโทษทีอ่านชื่อไม่ออกนะครับต้องเยี่ยมเดี๋ยวนะใช่ๆต้องต่อกับ Google AdSense ถูกต้องครับต้องต่อครับอย่างงี้กรณีที่เราจะรับเงินเองตรงๆจาก YouTube นะครับเราต้องต่อกับ Google AdSense นะครับแล้วก็รับเงินผ่านระบบของ PayPal นะครับแล้วก็จะโอนเงินมาเป็นเงินไทยอีกทีนึงนะซึ่งค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่อยากจะผ่าน PayPal นะครับเราก็จะมีตัวจัดการให้ที่เรียกว่า MCN ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในสัปดาห์หน้านะครับในเรื่องของ MCN นะก็จะเป็นตัวแทนการรับเงินให้เราแล้วก็ดูแลช่องให้เราด้วยนะครับวันนี้ดีจังเลยมีคนคุยเยอะละนะครับที่พูดไม่ได้เห็นกระตังครับไม่ต้องห่วงครับคือผมจะบอกว่า YouTube เนี่ยถ้าทำถึงจุดหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าเรามีค่าขนมทุกๆเดือนแน่ๆนะครับทุกๆเดือนแน่ๆเอาเป็นว่าซื้อข้าวกินได้ทุกวันไม่อดอ่ะนะว่าอย่างนั้นละกันนะครับอะไรนะพี่โจของตัวเองจำไม่ได้หรอตอนนี้ได้ทำโคเวอร์บ้างเปล่าผมบอกว่าคนมีฝีมืออย่างพี่นี่ต้องทำช่องนะพี่ต้องทำช่องคุณบอยว่าไงครับส่วนมากคนเราจะถามว่าได้เงินจาก YouTube ยังไงใช่ครับก็จริงๆ YouTube เนี่ยมันมีวิธีการหาเงินหลายแบบนะคือหลักๆอ่ะเราได้เงินจากค่าโฆษณาจาก Google อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีอีกวิธีอื่นนะเช่นไม่ว่าคุณจะเป็นทำธุรกิจอะไรนะครับหรือว่าเป็นนักดนตรีหรือทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมว่าการทำช่อง YouTube คือการสร้างตัวตนของเราในโลกโซเชียลนะแล้วถ้าเกิดสิ่งที่เราทำมันติดเขาเรียกว่าติดป๊อปหรือว่าติดอยู่ใน SEO ของ Google เมื่อหลายอย่างตอนนั้นคุณเจี๊ยบใช่ไหมคุณเจี๊ยบเป็นช่างแอร์วันนั้นผมทำไลฟ์กับคุณเจี๊ยบนะก็ในการซ่อมแอร์การดูแลแอร์ก็คือพูดหมดเปลือกเลยปรากฏว่าผ่านมาอีกสัปดาห์นึงก็มีคนโทรไปหาคุณเจี๊ยบใช่ไหมว่าอยากให้คุณเจี๊ยบมาซ่อมแอร์ที่บ้านมาดูแอร์ที่บ้านนี่ครับคือผมว่าช่อง YouTube มันเลยซัพพอร์ตอาชีพอื่นๆของเราด้วยนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรหรืออย่างผมเนี่ยนอกจากรีวิวละผมเป็นครูสอนดำน้ำดังนั้นในการที่เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับดำน้ำทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นนะครับคนก็อยากเรียนดำน้ำกับผมมากขึ้นถูกไหมนั่นก็คือเป็นการส่งเสริมอาชีพของตัวเองใช่ไหมคราวที่แล้วได้งานผมยังบอกว่าคุณเจี๊ยบอ่ะคุณต้องทำเรื่องเกี่ยวกับแอร์เพิ่มขึ้นนะครับคนจะได้ดูเมื่อกี้ถามอะไรนะเดี๋ยวนะส่วนมากคนเราจะถามว่า YouTube ได้เงินยังไงใช่นะฮะก็อย่างที่บอกครับนอกจากหางคือคนเราจะไปมองที่เป้าเดียวก็คือการได้โฆษณาจาก Google ซึ่งผมจะบอกว่ามัน
ยังไงดีอ่ะต่อโฆษณามันไม่ได้ได้เยอะหรอกนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นช่องใหญ่จริงๆเป็นระดับ B The Sky มียอด Subscribe ระดับแบบ1 แสนอะไรเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณมียอด Subscribe 1แสนแน่ๆคุณมีเงินเท่ากับพนักงานประจำพนักงานประจำสบายๆเลยระบับแบบผู้จัดการบริษัทอะเอางี้แล้วกันนะแต่ถ้ายอดซับสไครต์แบบผม 50,000 ก็พวกพนักงานออฟฟิศทั่วไปนะครับ ยังไม่เยอะยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าอย่างผมเป็นรีวิวเวอร์เนาะมันก็จะมีเรื่องของอะไรนะสปอนเซอร์เข้ามาช่วยบ้างนะครับในบางกรณีนะหรือใครที่ทำช่องคอนเทนต์แบบแข็งแรงจริงๆอะเราก็จะมีสปอนเซอร์นะแม้กระทั่งนักดนตรีนักดนตรีที่ผมเคยเห็นเนี่ยบางคน cover ดีๆเนี่ยได้เครื่องดนตรีใช้ฟรีนะครับได้เครื่องดนตรีใช้ฟรีเลยนะได้ค่าโฆษณาได้งานอีเวนต์เพิ่มเติมเนาะแม้กระทั่งอ่ะเมื่อกี้พี่โจงอยู่ป่าวจะบอกว่าผมรู้จักอาจารย์โจพี่โจเนี่ยแหละนะ Locking Chair เนี่ยจากคลิป YouTube ผมก็เลยอยากเรียนกลองกับแกนะครับนะดังนั้นผมก็เลยไปเป็นลูกศิษย์เขาดังนั้นช่อง YouTube เนี่ยมันไม่ได้หาเงินได้เฉพาะแค่โฆษณาจาก Google มันได้หลายทางนะครับและณวันนี้เนี่ยใครที่มีไอ้ยอดSubscribe อยู่สูงๆนะแล้วอยากเลิกทำ YouTube นะขายช่องได้เงินอีกนะครับไม่เชื่อถามคุณบีละช็อตเดี๋ยวคุณบีละช็อตตามมาดูต้องมาโวยวายนะครับเพราะว่าพอเราต้องการเปลี่ยนคอนเทนต์หรือต้องการสร้างช่องใหม่เนี่ยเราสามารถเอาช่องเดิมไปขายก็มีมูลค่าด้วยนะเห็นไหมครับเงินจาก YouTube มาได้หลายทางแต่ก่อนที่เราจะได้เงินเราจะต้องมียอด Subscribe ที่เยอะก่อนเราจะต้องมียอดวิวในช่องที่สูงก่อนนะครับดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้นะครับในไลฟ์นี้ผมก็เลยพูดถึงการสร้างยอด Subscribe นะครับเพื่อนๆ เนี่ยหลังจากมียอด Subscribe แล้วได้เงินในช่อง YouTube แบบโฆษณาแล้วแล้วก็มีสปอนเซอร์หลั่งไหลเข้ามารวมถึงหารายได้แบบอื่นๆจาก YouTube ได้อีกนะครับก็นะวันนี้ก็พูดไปครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะต้องเดินทางแต่เช้านะครับก็อาจจะต้องไปเร็วนะอะไรใครมีอะไรอยากถามครับเดี๋ยวผมขอให้อีก10นาทีเนาะช่องอะไรนะครับช่องช่องใช่ใช่ใช่ช่องนี้มี60ล้านซับได้เงินเดือนกี่บาทโอ้โหผมจะบอกว่าระดับช่อง60ล้านซับสไครต์นะเอาอย่างนี้เปิดบริษัทดีกว่าเอาไม่ต้องเอา60ล้านซับสไครต์เราคุยกันแค่บีเดอะสกาคนไทยอะ่ะจ้างพนักงานบริษัทได้เป็น10คนถูกป่ะเปิดบริษัทนะครับต้องเสียภาษีอย่าลืมว่า YouTube เนี่ยมันมีตัวเลขชัดเจนนะต้องเสียภาษีเต็มนะครับอย่าไปหลบเลี่ยงไม่ได้เอาเป็นว่าสบายครับยิ่งคนที่มียอด60ล้านซับสไครต์ผมบอกว่ามีปลูกบ้านได้มีรถขับหรูๆมีสระว่ายน้ำอยู่หลังบ้านอย่างนี้เลยดีกว่านะครับตัวเป็นตัวเงินเนี่ยเราคงพูดไม่ได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ไปเห็น อะไรนะไม่ไปเห็นยอดเงินของเขานะครับแต่บอกเลยครับตัวเลขเนี่ยเยอะครับเยอะครับบีรวยใช่พี่บีรวยมากนะครับแล้วถ้าเกิดพี่โจยังทำช่องอยู่เนี่ยผมบอกพี่ก็จะเป็นอีกคนนึงแทบจะไม่ต้องเล่นดนตรีเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับมีตังกินข้าวทุกวันเอางี้ของผมเนี่ยทุกวันเนี้ยมีตังกินข้าวทุกวันนะมีตังกินข้าวทุกวันพนักงานเงินเดือนพนักงานออฟฟิศแล้วกันนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของ YouTube เนี่ยเขาบอกอยู่ว่าห้ามบอกรายได้คนอื่นนะครับแล้วก็มันจะมียอดของค่าโฆษณาซึ่งโฆษณาในแต่ละประเทศมันไม่ได้เท่ากันนะครับซึ่งผมเนี่ยบอกเลยจุดอ่อนของผมเนี่ยผมเป็นคนไทยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งก็เลยทำได้แต่พวกรีวิวที่เป็นภาษาไทยนะครับมันก็เลยทำให้ยอดโฆษณาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นโฆษณาที่มาจากเมืองไทยนะที่เราบอกว่าตั้งแต่ YouTube Thailand ขึ้นมาเนี่ยยูทูบเบอร์คนไทยเนี่ยอุ้ยนะครับบ่นกันเขาเรียกว่าอะไรนะบ่นกันเหนื่อยครับเพราะว่ายอดเงินนะครับมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนก็คือค่าโฆษณาโซเชียลในเมืองไทยเนี่ยมันต่ำนะครับต่ำกว่าต่างประเทศมากแต่ว่าใน2ปีที่ผ่านมามันก็สูงขึ้นแล้วล่ะอ่ะทีเนี้ยถ้าเป็นต่างประเทศผมบอกเลยอย่างงี้ผมเคยย่ายยอดโฆษณาแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นหลักพันอะหลักพันต่อวิดีโอต่อโฆษณามีเหมือนกันนะครับซึ่งถือว่าก็ดีครับแต่ว่ามันอยู่ที่คอนเทนต์ด้วยดังนั้นคนที่ทำคอนเทนต์ให้คนดูได้ทั่วโลกโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องภาษานั่นแหละจะเป็นคนที่ทำวิดีโอแล้วรวยที่สุดเช่นการรีวิวเกมก็เป็นต้นนะครับโดยที่พูดน้อยพูดภาษาอังกฤษหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือการทำอะไรที่มันเป็นใบ้ๆก็ได้นะหรือการทำโคเวอร์ดนตรีที่ไม่ได้อ้างอิงเรื่องของภาษาอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้คนดูได้ทั่วโลกนะครับสังเกตว่าลองดูสิเราดูคลิปวิดีโอโคเวอร์เพลงจากต่างประเทศจากญี่ปุ่นจากอะไรเงี้ยเป็นฟิงเกอร์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะเห็นว่า
คนดูจากหลากหลายประเทศดังนั้นค่าโฆษณาเนี่ยเขาได้จากทั่วโลกเลยแต่ถ้าเกิดเราเน้นไปที่ภาษาไทยเงินโฆษณาเราก็จะได้แบบเงินไทยนะครับแล้วก็คนดูก็จะแค่คนไทยอ่ะมันก็จะน้อยกว่าคนที่ทำวิดีโอให้คนดูทั้งโลกพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าทั้งโลกเนี่ยตลาดมันกว้างกว่าแบบนั้นนั่นแหละอ้าวทำไมวันนี้อยู่ๆไหลไปเรื่องรายได้ YouTube ไหลไปเรื่องรายได้ YouTube แล้วจริงๆต้องเก็บไว้คุยรอบต่ออื่นดิรายได้ YouTube อ่ะนะครับอ่ะนะวันนี้เราคุยกันเรื่องการสร้างยอด Subscribe เพิ่มนะครับแล้วก็อ่ะหมดแล้วยังอ่ะเดี๋ยวให้อีกสัก 2-3 นาทีอ่ะใครมีอะไรจะถามนะครับเดี๋ยวให้ถามเดี๋ยวจะไปละเพราะพรุ่งนี้ต้องออกแต่เช้าตีห้านะครับเดินทางแต่เช้าวันนี้ก็เลยต้องขอโทษจริงๆนะครับเพื่อนๆที่มาสายนะครับมาเพราะว่าตอนแรกนัดไว้3ทุ่มใช่ป่ะเราก็เปลี่ยนมาลง2ทุ่มนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เดินทางแต่เช้าก็ยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าขอตัดสินใจอีกทีนะว่าจะลง2ทุ่มหรือ3ทุ่มเหมือน2ทุ่มก็เพื่อนๆดูเยอะเหมือนกันนะเพราะ3ทุ่มสัปดาห์ที่แล้วคนดูน้อยอยู่เนาะอ่ะถ้าไม่มีใครถามอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตก่อนนะครับขอบคุณมากครับพี่โจที่มาชมวิดีโอของผมนะครับโอ้โหคิดถึงพี่โจมากๆเลยนะครับ IM Box เหรอครับ IM Box Review IM Box เดี๋ยวอันนี้ไปขอในช่องรีวิวนะ อันนี้ช่องสอน YouTube นะครับIM Box ใช่ไหมยังไม่มีรีวิวบอกเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าของรีวิวตอนนี้ไม่อยากจะให้ดูอ่ะกองแบบสูงเท่านี้ต้องไล่ทำให้เขาขอโทษจริงๆขอโทษจริงให้พี่โจเรื่องนี้ยาวเนี่ยอ่ะเอาเฉพาะเดี๋ยวจะให้ดูแอบให้ดูนี่จริงๆเป็นความลับเลยนะนี่คือรีวิวไมค์โคมิก้าครับเนี่ยเห็นป่ะเต็มลังเนี้ยนะครับไปของโคมิก้า8ตัวนะครับ9ตัวด้วยต้องทำรีวิวเขาให้หมดมีบ็อกซ์ใช่ไหมมีบ็อกซ์ต้องรอก่อนนะครับเดี๋ยวนะเจี๊ยบถามว่าอะไรนะต้องทำไปเรื่อยๆสิ่งที่เราถนัดชอบใช่เจี๊ยบนะสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารู้เอางี้ดีกว่าสิ่งที่เรารู้จริงนะครับแล้วเราชอบเราจะอยู่กับมันได้นานนะครับพี่โจไปตีกองก่อนใช่ไหมพี่โจไปตีกองครับไปตีกองวันนี้มีเล่นเหรอพี่โอ้นะครับก็ไปตีกองครับคิดถึงพี่โจมากๆอ่ะโอเคนะครับอ่ะถ้าไม่มีอะไรจะถามเนาะแล้วก็ใครมีคำถามอย่างนี้ใครมีคำถามสามารถฝากคำถามไว้ข้างล่างนะครับตรงช่องคอมเมนต์ได้นะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับก็จะมาทวนตอบคำถามด้วยแล้วก็มาพูดถึงเรื่อง MCN นี่ MCN นะครับ MCN ว่า MCN คืออะไรมีประโยชน์กับยูทูบเบอร์ยังไงแล้วทำไมเราควรจะมี MCN แล้วทำไมบางคนบอกว่าอย่ามี MCN เลยมันทำให้รายได้เราน้อยลงนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับคุณวายว่าไงครับสุดท้ายแล้วนะเอาให้ดูไม่เป็นความลับแล้วไม่เป็นความลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องไล่ทำรีวิวนะครับรีวิวไปละ6ตัวอาทิตย์นี้ลงอีกตัวหนึ่งไมโครมิก้านะครับนี่ที่ใช้อยู่ก็ไมโครมิก้านะครับแล้วก็อาทิตย์เขาเรียกอะไรนะอีก3อาทิตย์นะครับก็ยังมีอีกนะทั้งหลังเนี้ยแล้วก็ตรงนู้นมีของอีกชั้นเท่านี้นะครับเดี๋ยวต้องไล่ทำรีวิวด้วยสัปดาห์หน้ามาชมกันนะครับแล้ววันนี้ก็ขอตัวก่อนด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับคนที่ดูใน Facebook อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจนะครับส่วนคนที่ดูใน YouTube นะครับลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและลืมกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวสินค้าทุกวันศุกร์เวลา 20:00 นตรงและการไลฟ์สดนะครับใน Facebook ทุกวันวันอะไรเนี่ยวันนี้วันพฤหัสนะครับเวลาตอนนี้ขอเป็น2ทุ่มตรงก่อนแล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่ครับในไลฟ์หน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมบ๊ายบายครับ